สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศของ outdoor นะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ power bank หรือว่าแบตเตอรี่สำรองนะครับแบตเตอรี่สำรองมีหลากหลายอย่างมากมายนะครับผมแรกๆนั้นก็แข่งกันว่าใครจะมีความจุเยอะนะครับ 10,000 มิลลิแอมป์ 20,000 มิลลิแอมป์ 30,000 มิลลิแอมป์ก็ว่ากันไปนะครับต่อมาก็พัฒนาให้เล็กลงมีจำนวนพอร์ตที่มากขึ้นและล่าสุดครับก็เสริมเทคโนโลยีเรื่องของ MagSafe เข้ามาด้วยเช่นกันครับวันนี้ครับเรามีอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก ZMI นะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองหรือว่าแบตเตอรี่แพ็คมารีวิวให้ได้ชมกันรุ่นนี้นะครับความพิเศษจะอยู่ที่เรื่องของการรองรับ MagSafe และดีไซน์ที่มีความสวยงามครับผมและในคลิปนี้นะครับเราจะนำมาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่สำรองของ ZMI เช่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรรุ่นนี้ดีไซน์สวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดนะฮะดีไซน์เป็นทรงสูงแบบนี้ครับแล้วก็มีความหนาเขาเล่นสีเกรเดียนต์นะครับเป็นสีม่วงไปหาชมพูนะครับดูแล้วมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์ครับมีพอร์ตให้ใช้งาน2พอร์ตครับได้แก่พอร์ต USB-C และพอร์ต USB-A ครับโดยพอร์ต USB-C นั้นสามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดได้ถึง30วัตต์ครับอันนี้ถือว่าแม็กสุดแล้วนะครับส่วน USB-A นั้นรองรับการจ่ายไฟอยู่ที่20วัตต์ครับและความพิเศษของรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมระบบ Low Current Charging นะครับผมที่ช่วยให้เราชาร์จอุปกรณ์นะครับอย่างเช่น AirPods Apple Watch หรือพวก Smart Watch ต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับผมตัวนี้เป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมๆแล้วก็บางครับเป็นแบตเตอรี่แพ็คที่มาพร้อมความจุ 5,000 มิลลิแอมป์หรือว่า 18.5 วัตต์อาวร์นะครับผมดีไซน์ของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฮะฝั่งที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับมีโลโก้ ZMI อยู่ตรงนี้เป็นพลาสติกครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่เคลือบด้วยเซรามิกจึงทำให้ดูมีความมันวาวนะครับดูหรูหราส่วนด้านหลังครับเป็นบริเวณที่มาพร้อมระบบ MagSafeตัวนี้เนี่ยผิวสัมผัสจะเป็นผิวด้านนะครับผมช่วยป้องกันการลื่นครับเวลาที่เราติดกับทางฝั่งของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ฮะสามารถจ่ายไฟได้นะครับ2แบบได้แก่พอร์ต USB-C ครับและ MagSafe MagSafe ครับจะสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่ 7.5 วัตต์นะครับผมพอร์ต USB-C เองนะครับผมถ้าหากจ่ายกำลังไฟออกมาจะสามารถปล่อยได้สูงสุดอยู่ที่12วัตต์นะครับและทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง9ชั้นเลยนะครับสำหรับความจุแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยให้มา 10,000 มิลลิแอมป์นะครับส่วนรุ่นที่มาพร้อม MagSafe เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับก็จะมากกว่ากัน2เท่าจำนวนพอร์ตของรุ่นนี้จะให้มา2พอร์ตคือพอร์ต USB-A กับพอร์ต USB-C ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับผมพอร์ตที่เขาให้มาจะเป็น USB-C 1พอร์ตวัสดุของเขามีความแตกต่างกันสำหรับ QB818 จะเป็นวัสดุ PC ดีไซน์จะเน้นเรื่องของความสวยงามแล้วก็เล่นสีแบบเกรเดียนต์แบบนี้นะครับผมส่วนฝั่งของรุ่น P02ZM น่ะวัสดุของเขาจะดูมีความพรีเมียมกว่านะครับผมน้ำหนักครับแน่นอนว่ารุ่นที่มาพร้อม MagSafe เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบากว่านอกจากนี้ครับผมทั้ง2รุ่นเองยังมาพร้อมระบบของการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่นั้นเหลือเท่าไหร่โดยจะมีไฟ LED แสดงสถานะตัวนี้ออกมานะครับแล้วมันมี2ตัวนี้ผมจะเลือกตัวไหนดีรุ่นไหนมันจะเหมาะกับเราดีนะครับถ้าสมมติว่าคุณใช้งานเยอะนะผมมองว่าตัวนี้ครับ QB818 แบตเตอรี่มันมาเยอะกว่า 10,000 มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ขนาดมันไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากมายมันความสูงอ่ะมันพอๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความหนามากขึ้นแล้วสามารถชาร์จได้2อุปกรณ์ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นพวก MagSafe นะฮะใช้ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 11ลงไปนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาพร้อมระบบชาร์จไร้สายนะเราก็สามารถใช้ QB818 ไปได้เลยนะครับแต่น้ำหนักก็จะมากกว่านะถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งนี้
สำหรับคนที่เหมาะกับ P02ZM ก็น่าจะเป็นผู้ที่มี iPhone 12ขึ้นมาครับ12 13 14 Series นะครับทุกรุ่นมาพร้อมระบบ MagSafe แล้วก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากพกสายครับเนี่ยพวกนี้ถ้าเราไปทำงานนะฮะนั่งรถไปใส่กระเป๋าขี้เกียจพกสายเราสามารถพกแบตเตอรี่สำรองตัวเนี้ยไปได้นะครับเพราะว่า 5,000 มิลลิแอมมันอาจจะไม่ได้มากเท่า 10,000 มิลลิแอมนะแต่ว่ามันก็เพียงพอนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราชาร์จ iPhone จริงๆสมมุติ iPhone 14 Pro Max ตัวเนี้ย1รอบกว่าๆก็สามารถใช้ได้ใน1วันถูกไหมแล้วมันยังดูมีความสวยงามด้วยและเรื่องของความแรงในการดูดของแบตเตอรี่หากว่าเราใส่เคสที่มาพร้อมการรองรับ MagSafe ตัวเนี้ยผมทำให้ดูฮะสำหรับตัวนี้นี่ก็ยังดูดแน่นอยู่นะนี่ฮะเขย่ามีครับก็ยังไม่หลุดนะต้องออกแรงหน่อยๆถึงจะหลุดนะครับผมแล้วนอกจากนี้ถามว่าใช้กับรุ่นอื่นๆเครื่องเล็กเป็นยังไงนี่เทียบกับทางฝั่งของ iPhone 14นะครับผมขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วก็ยังดูดีอยู่นะใช้ได้อยู่ไม่ถือว่าล้ำออกมาจนเกินไปสำหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะได้คำตอบละสำหรับจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง2รุ่นนี้ครับผม QB818 กับ P02ZM ลองถามใจตัวเองดูนะครับสำหรับแบตเตอรี่สำรอง ZMI ทั้ง2รุ่นนะครับผมจะขึ้นราคาการจัดจำหน่ายของทั้ง2รุ่นเอาไว้ให้นะครับผมตามไปซื้อกันได้เลยแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายครับผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะครับผมหากใครมีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของเราได้ครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ